สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานจะเอาตัวนี้เป็น Olympus 35 SP เนี่ยก็จะเป็นเลนส์ไฟเดอร์ตัวท็อปของค่าย OM นะ Olympus นะครับนี่เดี๋ยวผมก็ปรับสปีดชัตเตอร์นะครับเดี๋ยวเริ่มเทสตั้งแต่ชัตเตอร์ B เลยแล้วกันก็ขึ้นฟิล์ม1ครั้งการกดถ่าย1ทีดูรับแสงอยู่ที่ 1.7 นะครับกดค้างนะปล่อยนิ้วนะครับเดี๋ยวต่อไปรอสปีดที่1แล้วก็รูรับแสงที่16เลยจะได้เห็นข้อแตกต่างกันนะครับนี่ต่อไปเราก็ปรับเป็นรูรับแสงกลางๆสัก F4 นะครับใช้สปีด2นี่รูรับแสงเนี่ยเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงและก็ค่อนข้างที่จะทำงานดีนะครับเดี๋ยวต่อไป F4 F ต่ำๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเช็คทุก F เลยนะครับแล้วก็เลื่อนตัวตั้งเวลาถ่ายถ้า F ต่ำๆมันไม่มีปัญหาเนี่ยสูงๆก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วF8 เดี๋ยวขอสัก60เลยนะครับแล้วก็ไปที่500ชิปนี่ก็ทำงานได้ครบถ้วนดีนะครับดูว่าถ้าเราตั้งมาที่ตรงตัว A เนี่ยก็คือเป็นออโต้รูรับแสงใช่ไหมถ้าเลยไปเนี่ยมันจะเป็นไกด์นัมเบอร์นะครับคือใช้กับแฟลชเนอะนี้เราก็จะไม่ได้ใช้กับแฟลชนะครับถ้าเราตั้งเลย500ไปปุ๊บมันก็จะเป็น A คู่กับ A นะครับก็คือเป็นออโต้เลยที่ผมกดถ่ายดูนะครับปุ๊บน่าจะเปิดประมาณสัก F8 ประมาณนี้นี้มันเปิด F กว้างขึ้นเดี๋ยวผมลองเอามือบังที่วัดแสงนะมันควรจะกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่บังให้มิดเลยอ๋ออันนี้สุดแล้วนี่อันเนี้ยมืดไปจริงๆเนี่ยมันจะกดลงไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะขึ้นฟิล์มไปไม่ได้นะครับถ้ามือออกก็ปุ๊บเนี่ย F มันก็จะแคบขึ้นเดี๋ยวผมลองเอาไฟลงมาอีกแต่ว่ามันน่าจะแคบประมาณนี้แหละสปีดก็จะไวขึ้นนะก็ยังทำงานดีอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมีเทสอะไรมาเดี๋ยวให้ดูในช่องมองแล้วก็อันนี้เป็นสปอตนี่จะมีรอยตรงนี้นะน่าจะเป็นตรงเนี้ยขึ้นฟิล์มไว้สปอตก็คือวัดแสงเฉพาะจุดนั่นเองนะครับนี่มันอยู่เท่านี้เดี๋ยวผมลองกดสปอตเดี๋ยวขอส่องไปไกลๆหน่อยแล้วกันนี่กดสปอตเนี่ยมันก็จะขยับนิดนึงแต่ว่ามันแล้วแต่สภาพแสงด้วยนะถ้ามันไปเจอที่แสงแตกต่างกันมากเนี่ยมันก็จะวิ่งไปไกลได้อีกนะครับแล้วก็มีวัดแสงเดี๋ยวเราจะให้ดูวัดแสงนะครับแบบแมนนวลนะเดี๋ยวผมเช็ควัดแสงด้วยเดี๋ยวเอาแฟลชส่องเข้าไปที่วัดแสงให้โฟกัสก่อนชึบนี่นะครับสมมติว่ามันอยู่ที่เลข9แล้วกันนะครับพอดีในบ้านผมมืดนะเราก็ปรับตรงนี้ช่องตรงนี้ให้ได้เลข9นะครับผมว่า F สปีดเนี่ยมันต่ำไปแล้วเดี๋ยวเลื่อนปรับที่ F แทนสปีดชัตเตอร์30 F4 มันได้เท่ากับ9เราก็ปรับตามค่าตามนี้แล้วกดถ่ายได้เลยนะครับหรือว่าผมเปลี่ยนเป็นสปีดชัตเตอร์60แต่ F2.8 แทนก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะผสมเนาะ125 F1.7 ก็ได้นะครับโอเคกล้องอ๋อเดี๋ยวเปิดฝาหลังตรงนี้ปรับเป็น ISO นะนี่เราตั้งไว้ที่200ปุ๊บเปิดฝาหลังแล้วก็ช่วยดันตรงนี้ขึ้นหน่อยจริงๆอ่ะมันจะเด้งออกมาได้เลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไล่ทำแสงรั่วให้ใหม่ป้องกันแสงรั่วนะครับมันเลยแน่นโอเคกล้องก็ทำงานได้ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆครับ